สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันในวิชาสุขศึกษานะครับซึ่งเราก็ยังอยู่ในช่วงของการเรียนออนไลน์อยู่นะครับก็วันนี้เนี่ยเนื้อหาสาระของเราเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาสุดท้ายที่ก่อนที่เราจะไปสอบกลางภาคกันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นสรุปเนื้อหากับแบบฝึกหัดในหน่วยที่10นะครับสำหรับการเรียนรู้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลานะครับเราไปเตรียมหนังสือนะครับวันนี้เราจะใช้หนังสือแบบฝึกหัดนะครับเราไม่ใช้หนังสือแบบเรียนเนาะก็จะเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับเล่มสีฟ้าเขียวนี้นะครับของป.5เล่มนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็เตรียมได้เลยนะครับซึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยครูได้บอกพวกเราไว้เนาะให้แบบฝึกหัดไว้สำหรับการทำงานนะครับวันนี้เราจะมาตรวจงานพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไปตรวจงานกันเลยนะครับหน้าแรกเลยนะครับจะอยู่ในหน้า81นะครับนะในหน่วยการเรียนรู้ที่10ก็คือเรื่องของการป้องกันโรคข้อนี้นะครับเป็นเรื่องของการจุดประกายความคิดนะครับที่เราเห็นกันในสไลด์อยู่ตอนนี้เนี่ยนะเขาถามว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยเรามีความคิดเห็นอย่างไรอันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องตอบให้เหมือนกับในหนังสือเพราะอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ทำนะครับมารอดูเฉลยนะครับอันนี้ให้เราทำไปแล้วเนาะ2อาทิตย์แล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็แค่มาตรวจงานกันเฉยๆนะครับข้อนี้เราสามารถที่จะตอบแบบไหนก็ได้นะครับเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเราอยากเขียนอะไรลงไปกับข้อความนี้ที่ว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะครับซึ่งในของครูเนี่ยนะครับก็เป็นตัวอย่างที่บอกว่าเห็นด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราไม่มีโรคเนี่ยจะมีทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับดีกว่าการที่เราต้องมานั่งรักษาตัวเจ็บไข้ได้ป่วยทำอะไรก็ไม่ได้นะครับนะก็สามารถเขียนลงไปได้เลยว่าเราคิดเห็นอย่างไรนะครับกับข้อความนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีผิดนะครับเข้าไปต่อเลยนะครับในข้อที่1ในหน้า82นะครับข้อถัดไปนะครับนะเป็นบันทึกของอาการเจ็บป่วยนะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบสำรวจเนาะว่าเราเคยเจ็บป่วยอะไรบ้างนะครับก็แค่เราเขียนตอบลงไปนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของครูนะครับนักเรียนเคยเจ็บป่วยอะไรบ้างนะครูก็เป็นไข้หวัดนะครับนะปวดหัวตัวร้อนเลือดกำเดาไหลนะครับเป็นไข้เลือดออกนะเป็นลมพิษเป็นอะไรอย่างนี้โรคที่เราเรียนไปเนี่ยเราเคยเป็นตัวไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเขียนลงไปได้เลยไม่จำเป็นต้องเหมือนกับตัวในหนังสือตรงนี้ไม่ต้องเหมือนกับเฉลยของครูนะครับเด็กบางคนอาจจะเคยเป็นลมพิษก็เป็นนะครับหรือบางคนอาจจะเป็นโรคท้องเสียท้องร่วงโรคตาแดงก็คือสามารถที่เราจะเขียนได้หมดเลยนะครับที่เราเคยป่วยมานะครับเสร็จแล้วเราไปดูนะครับการเจ็บป่วยของโรคใดที่เคยเป็นแล้วมีอาการแรงสุดอันไหนที่เราเป็นแล้วแรงสุดนะครับอันนี้ในนี้ก็จะเป็นไข้เลือดออกนะครับเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยมีสิทธิ์ถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะครับนะแล้วเราที่เคยป่วยหนักสุดเป็นอะไรเราก็เคยเขียนลงมาที่เราเคยป่วยเนาะจากที่เราเคยมีอาการต่างๆเนี่ยอันไหนรุนแรงสุดแล้วเขาจะเขียนลงมานะครับแล้วเรามีวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นอย่างไรนะครับนะก็คือนอนพักผ่อนให้มากๆนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเราวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นเนาะเราอาจจะเขียนการออกกำลังกายก็ได้ออกกำลังกายอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์5ครั้งต่อสัปดาห์นะครับเราสามารถที่จะตอบได้หมดเลยนะครับนะทีนี้นะครับต่อมานะครับข้อที่4ข้างล่างนะครับเมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคส่งผลต่อตัวนักเรียนอย่างไรนะครับในนี้ก็บอกไปเลยว่าไปโรงเรียนไม่ได้ครับทำกิจกรรมต่างๆได้ไม่เหมือนเดิมคนที่ป่วยเนี่ยไม่มีเลี่ยวไม่มีแรงปวดหัวปวดตัวนะครับทำอะไรก็ไม่ถนัดทำอะไรได้ไม่เหมือนเดิมเลยแล้วที่สำคัญคือไม่สามารถที่จะไปโรงเรียนได้นะครับนะก็คือต้องพักผ่อนอยู่บ้านเพราะไม่งั้นเราจะเอาเชื้อโรคเชื้อป่วยเนี่ยนะครับไปแพร่ให้คนอื่นนะครับก็เลยเราสามารถจะตอบแบบนี้ได้นะครับและการป้องกันนะครับเราจะป้องกันการเจ็บปวดของตัวเองได้ยังไงเห็นไหมครับออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนี่แค่นี้ก็ถือว่าทำให้เราห่างไกลพวกโรคได้แล้วเนาะนะครับเป็นการดูแลตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นตอบให้มันสอดคล้องหน่อยนะนะครับเด็กๆข้อต่อไปนะครับหน้า83ในหน้า83ข้อ2ใหญ่เนี่ยบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยนำชื่อโรคที่กำหนดนะครับเขียนลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับข้อความเรื่องของการป้องกันโรคนะครับมีโรคอะไรบ้างเด็กๆก็คือโรคที่เราเรียนเนาะไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ไข้เลือดออกลมพิษไข้หวัด
ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับอันแรกเลยแค่เขียนว่าทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและนอนกลางมุ้งตัวนี้เป็นการป้องกันในเรื่องของโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะครับจะไปข้อที่2ดูทางขวามือด้านบนนะครับนะไม่เดินตากฝนแล้วห่มผ้าหนาๆเมื่ออากาศเย็นนะครับตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับโรคไข้หวัดนั่นเองเนาะตากแดดตากลมตากฝนเนี่ยทำให้เราป่วยเป็นไข้หวัดสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือบ่อยๆอันนี้เราคงไม่ได้มีใครตอบโควิด19นะอันนี้ก็จะเป็นโรคพวกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่นะครับนะล้างมือใส่หน้ากากอนามัยนะครับเหมือนโควิดตอนนี้เลยนะครับดูแลของใช้ส่วนตัวเครื่องนุ่งห่มนะครับให้สะอาดอยู่เสมอหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้นะตอนนี้หลีกเลี่ยงอาการแพ้ก็คือทำให้เกิดโรคลมพิษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในหน้า82ก็จะตอบประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับข้อที่3นะข้อที่3เนี่ยให้เราเลือกโรคมา1โรคนะครับว่าเราเนี่ยนะครับจะมีวิธีการดูแลและป้องกันอย่างไรนะครับก็เหมือนเดิม4โรคเมื่อกี้เลยนะครับลมพิษไข้หวัดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แล้วก็ไข้เลือดออกเราก็ลองเขียนดูนะครับตามแผนภาพนะมันจะมีลูกศรเห็นไหมครับไปตามแผนภาพนะครับโรคที่เขียนมานะอย่างของครูเนี่ยโรคไข้หวัดเป็นไข้หวัดปุ๊บพอตามลูกศรลงมาปุ๊บตามมาคืออาการนะครับอาการเป็นยังไงนะครับอาการของไข้หวัดก็คือตัวร้อนเห็นไหมครับนะปวดหัวตัวร้อนนะครับหนาวสั่นมีน้ำมูกไอจามนี่คืออาการของโรคไข้หวัดถ้าป่วยแล้วนะครับมีอาการแล้วการดูแลตัวเองเบื้องต้นทำไงเช็ดตัวรับประทานยาพาราเซตามอลหรือว่ายาแก้ปวดลดไข้นั่นเองแล้วก็นอนห่มผ้าหนาๆนะครับนะการเช็ดตัวเนี่ยทำให้ระบายความร้อนได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะตามสเต็ปกันไปนะครับพอเราดูแลตัวเองได้แล้วข้อต่อมาคือการป้องกันโรคเราจะป้องกันโรคไอ้ไข้หวัดตัวเนี้ยป้องกันได้ยังไงนะครับเราก็ดูเลยว่าไม่ตากฝนนะครับทำให้ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอออกกำลังกายเป็นประจำก็คือวิธีการดูแลตัวเองนี่แหละนะครับตอบลงไปได้เลยนะครับต่อไปข้อสุดท้ายผลที่เกิดขึ้นนะครับผลที่เกิดขึ้นจากการป้องกันโรคก็คือไม่ทำให้เราเจ็บป่วยนะครับไม่ป่วยเป็นไข้หวัดร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อที่3นะครับต่อไปข้อที่4นะครับหน้า85ต่อมานะครับในข้อที่4ข้อนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจับคู่นะครับกับเพื่อนแล้วผัดกันตรวจสุขภาพฟันนะครับอันนี้ถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าอาจจะตรวจกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องตรวจรอกับตรวจกับเพื่อนเนาะหรือใครมีพี่มีน้องก็ลองตรวจกันดูนะครับสังเกตนะครับลักษณะที่สังเกตมีอยู่5อย่างนะครับมีกลิ่นปากเหม็นไหมหรือพี่ปากเหม็นไหมนะครับสังเกตก่อนเนาะคราบหินปูนจุดดำที่ฟันว่ามีฟันผุไหมนะครับเหงือกสีแดงก่ำสีแดงคล้ำหรือไม่หรือว่าเหงือกบวมนะครับตรงนี้เป็นวิธีการสังเกตพอสังเกตแล้วติ๊กแล้วสุดท้ายเราก็มาดูกันว่านักเรียนเนี่ยมีความคิดว่าการตรวจสุขภาพตรงนี้นะครับสุขภาพฟันเนี่ยที่ดีเนี่ยเราทำได้หรือเปล่าเรามีสุขภาพฟันที่ดีหรือเปล่าถ้ามีเราตอบว่าดีก็เพราะอะไรถ้าไม่ดีเพราะอะไรนะครับเราประเมินตัวนี้นะครับนะอย่างตรงเนี้ยประเมินบอกไม่ดีเลยเพราะว่ามีกลิ่นปากมีคราบหินปูแล้วก็ฟันผุมีรอยดำใช่ไหมนะครับมันก็ต่อไปที่ข้อ2เลยว่านักเรียนเนี่ยจะดูแลสุขภาพปากและฟันให้แข็งแรงได้อย่างไรอันนี้เหมือนกับการให้สัญญาตัวเองเนาะนะครับว่าเราจะนะครับดูแลสุขภาพฟันของตัวเองด้วยยังไงด้วยวิธีการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งไม่ดื่มน้ำอัดลมและรับประทานอาหารที่เป็นลูกอมนะครับนะนี่ก็เป็นวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะครับนะการมีสุขภาพปากและฟันที่ดีจะส่งผลยังไงส่งผลตรงนี้ครับนะเคี้ยวอาหารได้สะดวกนะครับมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับเพราะมันทำให้เราเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีนั่นเองนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อที่4เนาะต่อไปนะครับข้อที่5ในข้อที่5นะครับให้เราติ๊กเครื่องหมายถูกและผิด10ข้อนะครับนะเรามาดูกันเลยข้อที่1นะครับเขาพูดถึงว่าการอมฟูออไรช่วยรักษาโรคฟันผุนะครับการอมฟูออไรช่วยรักษาไม่ใช่นะครับฟูออไรจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการป้องกันเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยตอบผิดนะครับต่อไปในข้อที่2ข้อที่2บอกว่าการมีหินปูนนะครับนะเกาะฟันจะช่วยทำให้ฟันแข็งแรง
หินปูนแข็งไหมมาช่วยฟันเกาะอีกจะได้ช่วยในการบอดเคี้ยวอันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องนะครับนะไม่ใช่เรื่องเลยหินปูนเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เป็นโรคเหงือกอักเสบอะไรนะครับข้อ3นะครับการดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำจะทำให้ฟันผุอันนี้จริงไหมจริงครับเพราะว่าในน้ำอัดลมมีน้ำตาลนะครับในข้อที่4นะครับเมื่อเป็นโรคปริทันหรือเหงือกอักเสบเนี่ยจะทำให้มีกลิ่นปากอันนี้จริงไหมถ้าเกิดเป็นโรคเหงือกนะครับอันนี้ก็คือจริงครับนะต่อไปนะครับโรคเหงือกไปแล้วต่อไปข้อที่5นะครับการบ้วนปากด้วยน้ำผสมเกลือช่วยป้องกันนะครับกลิ่นปากได้อันนี้ใช่ครับน้ำเกลือเนี่ยนะลูกน้ำเกลือนะเรามาอมมาบ้วนปากเนี่ยมันจะช่วยระงับกลิ่นปากได้นะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับต่อไปข้อที่6นะครับฟันผุและปริทันเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันได้อันนี้มันไม่ใช่เชื้อไวรัสนะลูกเนาะเพราะนั้นวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้มีการช่วยในเรื่องของโรคเหงือกกับโรคฟันผุนะครับเพราะนั้นข้อที่6ตอบผิดนะครับข้อที่7นะครับการใช้แปรงสีฟันควรเลือกที่แปรงนะครับขนแปรงเนี่ยอ่อนไม่แข็งนะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากเหงือกนะครับอันนี้ข้อสำคัญเลยในการเลือกแปรงนะครับควรเลือกเหงือกที่มันพอดีนะครับขนที่มันพอดีกับเหงือกนะครับไม่กระทุ้งไม่แรงทำให้เหงือกอักเสบนะครับต่อไปนะครับในข้อที่8กาแฟและช็อกโกแลตนะครับช่วยเคลือบฟันให้แข็งแรงไม่ผุง่ายอันนี้ไม่จริงเลยเนาะช็อกโกแลตคาบกาแฟเนี่ยตัวที่ทำให้ฟันผุเลยนะครับคาบพวกนี้เหนียวด้วยแล้วก็ทำให้เศษอาหารต่างๆเนี่ยมันเกาะติดกับฟันนะครับส่วนข้อที่9นะครับการแปรงฟันอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันโรคฟันผุและปะริทันได้อันนี้แน่นอนนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือในการดูแลเนาะข้อที่8นะครับข้อที่9นะครับนะ ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องการแปรงฟันเนี่ยดูแลสุขภาพฟันและปากเลยส่วนข้อที่10เมื่อมีเศษอาหารติดตามซอกฟันนะครับควรใช้ไม้จิ้มฟันเขี่ยเศษอาหารอันนี้ตอบข้อที่ผิดนะครับในข้อที่10อย่างนี้นะครับเพราะว่าการที่เราใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยจิ้มไปเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอันตรายได้ไม้จิ้มฟันมันแหลมเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะแคะฟันอะไรอย่างนี้เนี่ยเขาแนะนำว่าให้ใช้ไหมขัดฟันนะครับต่อไปเลยนะครับใช้เวลาเร็วหน่อยนะครับข้อที่6อันนี้ให้วิเคราะห์สถานการณ์นะครับสาเหตุของโรคฟันผุแล้วก็ปริทันพร้อมเขียนอธิบายมาอันแรกเลยเป็นโรคฟันผุนะครับเรากำลังดูกันว่าโรคฟันผุนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรข้อที่1เลยก็คือแปรงฟันนะครับไม่แปรงฟันก่อนนอนนะครับปากไม่สะอาดแล้วก็ไปนอนแล้วก็ไปหมักหมมไว้อย่างเงี้ยนะครับเป็น1สาเหตุนะครับสาเหตุที่2เกิดจากรับประทานลูกอมและช็อกโกแลตอันนี้ไม่อยากจะบอกว่าต้องห้ามพวกเราเลยไม่อยากห้ามนะเพราะว่าของพวกเราเด็กๆเนี่ยน้ำอารมณ์ของหวานเนี่ยมันเป็นของโปรดเด็กๆนะครับแต่ว่ากินได้ไหมกินได้ครับแต่ว่าควรที่จะกินในปริมาณที่น้อยแล้วก็พยายามบ้วนปากรักษาทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยนะครับอ้าวทีนี้เรามาดูเราจะป้องกันได้ยังไงนะครับการป้องกันไม่ยากเลยคือแปรงฟันทุกวันเวลาเช้าและก่อนนอนและหลังนะครับนะหลีกเลี่ยงอาหารพวกลูกอมนะครับพวกช็อกโกแลตหลีกเลี่ยงไปเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้ห้ามนะแต่ครูบอกว่าให้หลีกเลี่ยงกินได้ไหมกินได้น้อยๆนะครับต่อไปนะครับโรคปริทันหรือโรคเหงือกอักเสบสาเหตุเกิดจากแปรงฟันไม่สะอาดนะครับทำให้มีคราบหินปูนเนี่ยคราบพัดเนี่ยเกาะติดฟันนะครับหรืออาจจะเกิดจากการสูบบุหรี่เพราะอย่าลืมว่าสูบบุหรี่เนี่ยสารเสพติดเนี่ยมันพวกนี้โคตินเนี่ยมันเหนียวครับมันไปเกาะที่ฟันทำให้ฟันเราเนี่ยเหนียวแล้วก็เศษอาหารมาติดก็เลยทำให้เป็นโรคปริทันได้นะครับส่วนการป้องกันโรคปริทันนะง่ายๆเลยนะครับแปรงฟันให้ถูกวิธีแล้วก็ไม่สูบบุหรี่นะครับตรงนี้เป็นแค่การวิเคราะห์แบบง่ายๆเบื้องต้นนะครับต่อไปข้อที่7ตรงนี้ให้เราเสนอวิธีการดูแลเหงือกและฟันนะครับที่นักเรียนปฏิบัติเป็นประจำมา5วิธีเราทำอะไรบ้างเป็นประจำนะถ้าเราไม่ดูแลเหงือกนะครับฟันก็หลุดฟันก็จะบอกเหงือกจ้าฟันละก็เราจะดูแลยังไงเหงือกและฟันของเรานะครับ5อย่างอย่างของคู่เนี่ยบอกว่าแปรงฟันนะครับหลังรับประทานอาหารทุกมื้อนะและเช้านะครับหลังตื่นนอนแล้วก็ก่อนเข้านอนนะครับนะข้อที่2บอกว่าหลีกเลี่ยงอาหารที่มีความหวานและเหนียวนะครับรวมไปถึงแข็งๆด้วยนะลูกนะครับข้อที่3นะครับใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูอะไร
ที่มาเป็นตัวนี้เพราะว่ายาสีฟันตอนนี้นะครับหลายๆยี่ห้อเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าจะมีส่วนผสมของฟูออไรด์เข้าไปนะครับเพราะเราแปรงไปแล้วเนี่ยฟูออไรด์มันก็จะไปเกาะนะครับไปช่วยป้องกันฟันผุอีกทีนึงนะครับรับประทานผักและผลไม้พวกแตงกวาชมพู่นะครับเพราะพวกนี้จะช่วยทำความสะอาดฟันเราได้นะครับแล้วที่สำคัญที่สุดในข้อที่5บอกว่าตรวจสุขภาพฟันนะครับกับทันตแพทย์เป็นประจำทุกปีนะครับก็คือรีบไปตรวจนะครับปีนึงตรวจหนึ่งนะครับส่วนสรุปนะครับสรุปนะครับตรงนี้มีอยู่2ข้อข้อไหนที่สรุปถูกต้องที่สุดนะครับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคและดูแลรักษาตนเองนะครับอย่างถูกวิธีจะช่วยให้อาการบาดเจ็บนะครับอาการพวกนี้นะครับอาการเจ็บปวดเนี่ยบรรเทาทุเลาลงได้นะครับนะส่วนอีกข้อนึงต่อว่าการดูแลตนเองอย่างถูกวิธีเมื่อเกิดการเจ็บป่วยนะครับจะไม่ทำให้เป็นโรคนั้นอีกเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อที่ตอบถูกต้องที่สุดเลยก็คือข้อที่1นะครับข้อแรกนะเพราะว่าถ้าเราป้องกันโรคเนี่ยนะครับถ้าเราปฏิบัติการเพื่อป้องกันโรคจะช่วยดูแลตนเองนะครับเป็นวิธีการดูแลนะครับตรงนี้นะข้อต่อไปนะครับและมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็เป็นช้อยส์10ข้อนะครับไม่ยากเท่าไหร่เนาะบุคคลในข้อใดนะครับมีโอกาสเป็นโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มากที่สุดนะครับคนที่จะเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ก็คืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับก็คือข้อที่4นั่นเองครับดื่มน้ำแก้วเดียวกับผู้ป่วยนะครับข้อที่2นะครับข้อใดเป็นอาการของผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคไข้เลือดออกนะครับไข้เลือดออกก็คือจะมีจุดนะครับแดงนะครับจุดเลือดสีแดงตามลำตัวแล้วก็มีไข้สูงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2ตอบ2นะครับข้อ3เมื่อป่วยเป็นโรคไข้หวัดควรดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นอย่างไรนะครับดูตัวเองเบื้องต้นก็แค่เรื่องของการรับประทานยานะครับแก้ปวดแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็นี่ก็เป็นวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วนะครับต่อไปนะครับข้อ4บอกว่าเมื่อเป็นโรคไข้หวัดแล้วเนี่ยควรรับประทานอาหารประเภทใดนะครับเราต้องกินอาหารประเภทอ่อนๆนะย่อยสลายง่ายเนาะย่อยง่ายนะครับในการย่อยก็คือข้อที่4นั่นเองนะครับข้าวต้มน้ำอุ่นนะครับอันนี้คือเวลาป่วยเนี่ยน่าจะรับประทานง่ายที่สุดแล้วนะครับส่วนข้อที่5นะครับข้อใดช่วยป้องกันนะครับการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้นะครับตรงนี้ช่วยป้องกันโรคไข้เลือดออกก็คือมันนะครับนะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะครับเพราะนั้นข้อที่5ตอบข้อ3นะครับข้อที่6นะครับเมื่อเป็นโรคลมพิษนะครับนักเรียนจะดูแลตนเองในเบื้องต้นอย่างไรนะครับลมพิษแน่นอนครับอันดับแรกเลยในนี้เนี่ยก็ต้องทำไมครับให้ใช้ผ้านะครับชุบน้ำเย็นมาประคบนะครับเพราะว่าความเย็นเนี่ยมันจะลดอาการคันแล้วก็อาการบวมนะครับส่วนข้อที่7นะครับข้อใดเป็นวิธีการป้องกันโรคลมพิษนะครับอันนี้ป้องกันโรคนะเมื่อกี้เป็นการดูแลตัวเองเนาะการป้องกันโรคเลยก็คือเราเนี่ยนะครับนะเขาเรียกว่าไม่เล่นคุกคีกับสัตว์เลี้ยงอันนี้จะเป็นกรณีในเรื่องของคนที่เป็นพวกแพ้ขนสัตว์อะไรพวกนี้นะครับนะต่อไปเลยนะครับข้อที่8การกระทำในข้อใดนะครับเป็นการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคปฏิทันโรคปฏิทันคือโรคเหงือกอักเสบนะครับตัวไหนในเรื่องของการป้องกันโรคเหงือกอักเสบนะครับก็คือหลีกเลี่ยงอาหารพวกนะพวกอาหารหวานเหนียวพวกชากาแฟนะครับเพราะฉะนั้นข้อ8ตอบ3นะครับข้อที่9นะครับการปฏิบัติตนในข้อใดช่วยป้องกันโรคฟันผุได้ดีที่สุดได้ดีที่สุดด้วยนะครับคำบอกว่าดีที่สุดคำตอบที่ดีที่สุดในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการป้องกันโรคฟันผุนะครับก็คือแปรงฟันทุกเช้าและก่อนนอนนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือข้อที่10นะครับการดูแลตนเองนะครับนะไม่ถูกต้องนะครับนะดูแลตัวเองไม่ถูกต้องเนี่ยเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยจะส่งผลอย่างไรถ้าเราดูแลตัวเองเมื่อตอนเราเจ็บป่วยเนี่ยดูแลแบบผิดๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำให้อาการเจ็บป่วยเนี่ยนะครับหายช้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบบฝึกหัดที่เราเรียนกันไปทั้ง2เรื่องนะครับตอนนี้เนาะนะครับวันนี้คลิปนี้เราเรียนกันจบในทั้ง2เรื่องแล้วรวมทั้งเฉลยงานแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาคนะครับเราก็จะไม่ได้เรียนกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าให้เด็กๆไปกลับไปทบทวนเนื้อหาไปอ่านนะครับต่างๆนานานะครับทั้ง2เรื่องเลยนะครับอย่างที่บอก2เรื่องนะครับก็คือการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของสุขภาพแห่งชาตินะครับนะครับตรงนั้น
ก็ถือว่าวันนี้เราใช้เวลามาพอสมควรแล้วนะครับก็ฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับในคลิปถัดไปดีกว่านะครับนะวันนี้ก็ฝากพวกเราไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณนะครับ